สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวหมากกันนะคะข้าวหมากข้าวกล่ำเนาะเราจะสูตรนี้เราจะทำ1/2 กิโลนะคะเราก็จะแช่ข้าวสารข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวกล่ำนะคะสีเขาจะสวยแล้วก็แช่น้ำไว้ข้ามคืนนะคะหรือว่า 5-6 ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดล้างสัก 2-3 น้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้จากนั้นเราก็นำมานึ่งนะคะนึ่งสักประมาณ15นาทีพอข้าวเหนียวเริ่มสุกแล้วก็กลับด้านนิดหนึ่งนะคะพอเริ่มสุกดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำข้าวเหนียวที่สุกแล้วไปล้างอีกทีหนึ่งจนล้างให้สักประมาณ 3-4 น้ำนะคะจนแบบยางข้าวอะค่ะล้างยางข้าวออกให้หมดเลยล้างให้สะอาดนะคะเพราะบางทีถ้าล้างไม่สะอาดเขาจะทำให้เน่าเสียให้บูดได้นะคะแป้งข้าวหมากเนี่ยเราจะบดใส่2ก้อนนะคะเราจะใส่เพิ่มอีก1ก้อนเป็น2ก้อนนะคะแป้ง2ก้อนต่อข้าวเหนียว1/2 กิโลนะคะแล้วก็กะประมาณเอาสักน่าจะประมาณ1/2 กิโลได้ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วจากนั้นเราก็นำแป้งนะคะบดผสมน้ำนิดหน่อยแล้วเราก็เอามาผสมกับข้าวที่เรานึ่งสุกแล้วเนี่ยค่ะรอให้เย็นนะคะก็ผสมให้เข้ากันจนแป้งละลายนะคะเนี่ยพอผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างขวดโหลให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำร้อนหรือว่าเอาไปนึ่งก่อนก็ได้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อเนาะจากนั้นเราก็จะนำข้าวที่เราผสมแป้งไว้เราไม่ใส่น้ำตาลนะคะคือเขาจะหวานจากตัวแป้งสูตรนี้อร่อยมากบอกเลยแล้วเราก็ปิดใส่ขวดโหลแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะคือเราจะแรปด้วยพลาสติกแรปก่อนนะคะพลาสติกแรปแล้วก็ปิดฝาอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะเขาจะไม่เน่าแล้วก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะประมาณสักคือที่สวีเดนอากาศไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5 วันประมาณนี้อันนี้คือประมาณ4วันนะคะ4วันลองเปิดดูเขาก็จะประมาณนี้นะคะคือปริมาณจะลดลงเยอะมากนะคะน้ำเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยงามนะคะชิมดูแล้วรสชาติจะหวานๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกลิ่นเหล้ามากนะคะน้ำสวยมากสีชมพูอ่อนๆนะคะสวยเพราะว่าเราใช้ข้าวกล่ำเนาะข้าวเหนียวดำนะคะลองตักชิมดูแล้วค่ะอร่อยมากปกติจะไม่เคยกินข้าวหมากนะคะคือแค่ชิมค่ะจะไม่เคยกินนี่ครั้งแรกที่ทำและกินครั้งแรกนะคะอร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยมากลองทำกินดูนะคะง่ายๆทำข้าวหมากง่ายๆนะคะอยู่ต่างแดนเนาะแล้วก็ลองทำกินดูข้าวเขาก็จะรัดตัวขึ้นมาน้ำเขาก็จะเริ่มมีน้ำออกมานะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ